โอเคตรงนี้นี่หนูไปเขียนเป็นกันบ้านแล้วใช่ทค่ะำเป็นเฮาส์ออกมามันก็ค่อนข้างซับซ้อนนะแต่เราเดี๋ยวนะทำไมเราเขียนมันค่อนข้างสั้นอย่างอ่ะปกติมันต้องยาวกว่านี้ไม่ใช่เหรอแต่นี้ได้ประมาณ168คำอะค่ะโอ้ยไดอะแกรมที่พี่ให้หนูไปนะลูกเขียน200คำก็ยังได้เลยโอ้เอ้าจริงไม่จริงเพราะว่าเดี๋ยวสอนวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะสอนเรื่องอีกอันนึงด้วยได้ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวส่งให้ทางไลน์ไปก่อนเพราะว่าถ้าจะเล่นก็เล่นของยากไปเลยนะฮะแล้วก็จะได้เป็นสไตล์เดียวคืออย่างนี้ถ้าเกิดมันมีของเล็กอ่ะของเล็กๆก็คือตัวไอ้ stove ไอ้ burn pellet เนี่ยแล้วมันอยู่ใน larger diagram มันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องแบบ one paragraph talking about smaller thing and the other paragraph เนี่ยพูดถึง the whole system นึกภาพออกไหมลูกใช่มันจะมีอันนึงที่เป็นค่อนข้างคลาสสิกอะนะฮะก็คือเดี๋ยวจะให้ทางออฟฟิศเขาส่งรอแป๊บนึงนะได้ค่ะตรงเนี้ยจะเป็นหน้า PDF คลาสสิกอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการทำพายอะฮะที่จะใช้สอนกันของพี่แล้วก็ที่อื่นด้วยแต่ว่ามันแล้วแต่เทคนิคอะแต่หลักๆเลยอะไดอะแกรมรุ่นใหม่ๆอะมันจะเป็นไดอะแกรมของ smaller thing and larger system เพราะว่ามันเป็นการที่เรียกว่าทำให้มัน challenging ขึ้นอะนึกภาพออกปะเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับแบบหนึ่งว่าง่ายๆเลยมันจะเป็นไดอะแกรมทำ frozen like seafood pie อะค่ะแล้วก็จะบอกว่า ingredient มีอะไรเราต้องเขียนหนึ่ง paragraph แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเขียนหนึ่ง like larger system ว่าprocess ของมัน raw material มา combine ยังไงนะถึงจะมาเป็น finished product เพราะฉะนั้นจะเป็นคล้ายๆกับไอ้นี่เลยนะครับแต่เราก็ต้องทำให้เป็นเพราะว่าถ้าเป็นปุ๊บเนี่ย basic diagram มันก็จะหมูตู้มากโอเคเดี๋ยวให้ทางนั้นเขาส่งไปอ่ะเดี๋ยว forward ไปให้มาเลยเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วได้แล้วเรียบร้อยแล้วบอกนะครับค่ะโอเคค่ะเจอแล้วโอเคใช่เห็นไหมมันจะเป็นเหมือนกับที่เราเรียนมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยtask 1เนี่ยถ้าน้องอยากได้คะแนนสูงๆอ่ะ160คำมันไม่ suffice หรอกถ้าให้เป็นไดอะแกรมอย่างนี้มา examiner expect อย่างน้อย180-200 words นึกภาพออกปะมันต้องอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคือมันมีเรื่องที่จะต้องให้อธิบายเยอะอ่ะนึกภาพออกมาแล้ว168 words มัน just simply มัน not suffice เข้าใจใช่ปะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดูเบสิกก่อนแล้วก็พี่จะตรวจงานเรานะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะแบบว่านั่นแหละจะบอกว่ามันโอเคมันไม่โอเคยังไงแต่ถามว่าถ้าเกิดน้องเขียนอย่างนี้มาเนี่ยไม่ผิดเลยเนี่ยจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมก็ได้ประมาณแบบ60นั่นแหละนะครับนะครับโอเคตรวจแกรมมาแล้วหรือยังเอ่ยตรวจแล้วค่ะตรวจระดับนึงแล้วดูอีกทีไหมสัก2 นาที misspelling อะไรอย่างเงี้ยอ่ะให้2 นาทีพี่ไม่อยากเห็น misspelling แล้วลูกปวดลูกตาก็ต้องบอกงั้นดิยิ่งเข้าห้องสอบ misspell ก็ไม่ผ่านนะให้2 นาทีดูอ่ะ
โอเคค่ะมีนิดนึงอะค่ะอ่ะตรงตรงไหนแล้วลูก in order to ลืมตัว R ไปใชต่รงกลางใช่โอเคงั้นเรามาดูกันนะครับตรงนี้มา The diagram presents information about the way house was warmed by pellet stove and a pellet boiler. There are several steps of heating system in accommodation. Okay. คำนี้ไม่ถูกนะมันเป็นที่รองที่รอยัูบ่อาศัยที่อยู่อาศัยต้องเป็นนะครับ in the resident อ๋อโอเคนะครับค่ะแล้วต่อไปเขาบอกว่า one of the most striking features is that the wood pellets are sent to the pellet stove in order to heat นะครับผมอันนี้ไม่ใช่ A house ลูกไดอะแกรมเห็นเป็นภาพแล้วหนูใช้ in the house ไปเลยอืมคครืัอบใช้ทุกอย่างเป็นดีไปหมดใช่ใช่ใช่อะไรที่เห็นในไดอะแกรมแล้วเราสเตทด้วย definite article ไปเลยครับนั่น at นะครับผม the next stage wood pellets are passed to เห็นไหมครับผม decombustion definite article ใช้กับไดอะแกรมครับเพราะเราเห็นแล้วกับแมปนะครับ and are burned for creating hot air อย่างเงี้ย work เราไม่มองเห็นไม่ hot air from flame พวกนี้มันมองไม่เห็นแต่ anything ได้เห็นเป็น visual information หนูใช้เดอะเลยโอเคAt the same time, wood pellets are changed to ash pan by flare and some hot air is transferred to power for control system. Now the final step of the process, almost all hot air is piped to outside by combustion fan. But some hot air is sent to outer part by exhaust duct. Okay. Overall, there are various stages in pellet stove and the main process for working.All pellet stove or combustion from wood pellets to hot air เนี่ยครับมันก็คือ basic 6.0 ประเด็นคือทำไมมันเป็น basic 6.0 ตรงที่ว่า well diagram หนูบอกเป็น process หนูใช้ passive นะครับผมหนูใช้เป็นระบบเป็น step ออกมาแต่ว่ามันจะแบบมันเป็น simple structure มากเลยนึกภาพออกปะเพราะฉะนั้น key objective ของเรานะครับวันนี้ก็คือเราจะเรียนการใช้passive form ที่ complex ขึ้นนะครับผมในเชิงของโมดูลเข้ามาก็ดีหรือว่าในเรื่องของเจ้าตัวการใช้นะครับ incorporate clauses relative clause เข้ามาด้วยนึกภาพออกไหมสำคัญครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าทำถูกปุ๊บเนี่ยมัน automatic 6.5เนี่ยแหละครับแตกต่าง6กับ 6.5 ก็ตรงนี้แหละก็คือแบบว่า simple structure หรือ complex structure แล้วก็ vocabulary เนี่ยนะครับผม lexical resource เนี่ยสำคัญโอเคนะครับมาคราวนี้เรามาดูกันก่อนนะครับเรามาเรียนในเรื่องของprocess เขียนให้มันเป๊ะๆนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการ incorporate complex structure เข้ามาตรงนี้เรามาดูนี่ก่อน eco locking company อันนี้คือการเขียนนะครับผมที่เป็น 6.5 เพราะมันมี complex structure เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้เขาจะใช้ passive เข้ามาเนี่ยแหละในเรื่องของการจัดการ timber อะไรพวกนี้มันหน้าเต็มก็แค่นี้ลูก reading หนูมองเห็นไหมเนี่ยเห็นชัดเนาะเห็นค่ะครับไหนไม่ได้พิมพ์กล่องมาก่อนครับวันนี้เราจะ incorporate reading นิดหน่อยบวกกับ grammar แล้วก็ไปทำ process นี่แหละ class นี้เราจะ focus ในเรื่องของ diagram เลยล่ะทีเดียวอ่ะ
ทิมเบอร์คือซุงลุกซอนเป็นช่องสามของซอค่ะอันนี้แปลว่าเลื่อยนะคะไม่ได้แปลว่ามองเห็นนะคะซอซอนโอเคน่าจะประมาณนี้ค่ะโอเคถ้าน่าจะประมาณนี้นะครับตรงนี้เกี่ยวกับอะไรอะลูกวูดพวกไม้อะค่ะป่าไม้เพราะแล้วก็มีตัอืวอฮึพวกทิมเบอร์อะค่ะพวกซุงใช่ใชอ่ีโคก็คือถเปู็กนตโป้อรงเซสก็คือ process ที่ eco logging นั่นแหละการพัฒอนืาอฮึนะครับผมตัดซุงออกมาให้มันแบบนะครับสอดคล้องกับธรรมชาตินะฮะไม่ใช่ตัดทีเดียวมันหัวโล้นเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นออกมาอืมอันนี้อ่านนะครับเรามาดูกันแล้วมันจะมีเนี่ย passive process ที่เราจะเห็นกันเขาบอกว่า wood is important in our lives. Wood provides the houses we live in and the furniture and the paper we use daily. The timber industry provides work for thousands of people, helping our economy. Eco-logging. In the timber industry, good management is important. Forests worldwide are disappearing at an alarming rate. Plants and animals and their habitat, soil and water, and our climate are affected by these disappearing forests. Eco-logging aims to help our forests last forever. Eco-logging also look after its worker. Tree cutting work is dangerous. And our loggers are highly trained in safety. They wear personal protective clothing and are in two-way radio contact at all time. ตรงนี้โอเคไหมครับอ่านเข้าใจอืไหมมค่ะเข้าใจตรงค่นะี้เวลาเราเล่าเรื่องอ่ะมันต้องเป็นทั้ง passive และ active โอเคเราจะเห็นใน structure อยู่เลยนะครับเนี่ยโดยเฉพาะตรงนี้เลยเห็นป่ะนะครับเนาะอืมโอเคแล้วคราวนี้มาถึงตัว actual process ละเดี๋ยวพี่จะอ่าน process ให้เต็มเนี่ยตั้งแต่ first เนี่ยนี่คือการเขียน process The logging process. First, suitable trees are chosen. Only the largest trees are cut down and the smaller trees are left to grow. The tree left within the forest should be of different stages to help the forest stay healthy. Next, two cuts are made in the tree. These cuts make a V-shaped notch. The notch is made on the side of the tree where it is to fall. Then a back cut is made to start the tree's fall. Only small light equipment is used to avoid damaging the forest. The tree falls in a couple of seconds. The tree's fall is carefully planned so that it falls in a clear area without damaging other trees. Loggers must watch the tree falling and be careful to stand back safely. When the tree has fallen, the branches are cut. The felled trees are cut into logs. The logs are taken to the road and loaded onto timber truck. Then they are transported to a timber mill. At the mill, they are sawn into thick slabs, then cut to the required sides. Some types of timbers are dry in kilns. Kilns ในที่นี้คือเตาอบนะฮะของไม้. After this, the timber is transported to timber yards. Sometimes the branches are shipped and turned into paper. Finally, the timber is made into table, floorboards, and other products we use in our daily lives. Conclusion ก็คือ eco logging only returns to the same forest every 2 or 3 years and to help the forest stay healthy, only the amount of woods that has grown since the last visit is removed. โอเคเนาะตรงนี้นะครับจะให้น้องมายดูอีกทีนึงดูให้เรียบร้อยนะครับตรงไหนไม่เข้าใจถามพี่ได้แต่เดี๋ยวพี่จะให้หนูอธิบาย process ให้พี่ใช้ความเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวพี่จะบอกว่าทำไมมันถึงเป็น complex structure นะจะให้ไล่ checklist อ่านหนูดูอ
อืมโอเคค่ะอืมถ้าโอเคนะครับงั้นถามหน่อยว่าลองอธิบาย process ให้พี่หน่อยสิคะprocess ใช่ไหมคะก็อย่างแรกก็คือเลือกต้นไม้ก่อนเลือกเฉพาะอันที่เป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็ตัดมันแล้วก็ปล่อยต้นไม้เล็กเนี่ยให้มันโตไปอันที่สองก็คือพยายามตัดให้เป็นเหมือน V shape ปะคะV shape make it also เป็น V shape แล้วก็is back cut แล้วก็พยายามเหมือนหลีกพวกใช้แสงป่ะคะที่ใช้สำหรับหลีกเลี่ยงสำหรับการที่จะแบบทำร้ายป่าอ่าฮะแล้วก็แล้วก็เมื่อแบบเหมือนตอนที่ช่วงต้นไม้แบบกําลังแบบร่วงอะค่ะตรงก็ตัวพวกแบบกิ่งก้านสาขามันก็ควรตัดด้วยเพื่อที่จะเป็นเหมือนตัวซุงอะไรอย่างใเชงี้่ยค่ะใชท่ี่ใชถู้กตส้อำงหรับโรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือฮึครับโอเคอันนี้เคลียร์อย่างนี้ลูกความเข้าใจเราโอเคแล้วแต่เราจะมาเช็คกันตรงนี้ตามสีแดงพี่นะครับแล้วพี่จะอธิบายทีละช็อตเลยว่าทำไมเขียนอย่างนี้มันคือ6.5แล้วมาโฟกัสที่ logging process เพราะว่าไดอะแกรมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ pre-process อย่างแรกเลยนะครับน้องจะต้องมี sequential word first next เห็นไหมลูกเนี่ยนะครับ then พวกเนี้ยเข้าใจไหมนะครับแล้วก็จบมาที่ finally เห็นไหมเนี่ยมี after this นะครับผม finally แล้วสิ่งที่มันจะมาครับทำให้เป็น6.5 writing ในที่นี้นะครับหนึ่งเลยน้องจะต้องมีทั้ง active และ passive เข้ามาเกี่ยวข้องจะสังเกตไหม process เนี่ยมันจะมี active และ passive เข้ามานะครับการเขียน active and passive ใน diagram สำคัญครับเพื่อให้เขาเข้าใจว่าไม่ใช่คุณเขียนมาเป็น robotic structure passive อย่างเดียวอย่างเช่นเห็นไหมลูก passive นะครับเป็นสีแดงอ่ะ cut เห็นไหมครับ our left นะครับผมแล้วก็อย่างเช่น active เห็นไหมครับผมก็จะมีเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย logger must watch อย่างเงี้ยเป็นคนทำไมตรงสีน้ำเงินเนี่ยเป็น complex structure ละ logger must watch the tree หนูต้องใช้ module ไม่ว่าจะเป็น active และ passive เข้ามาเขียนเพื่อแสดงความเข้าใจว่า passive และ active นี้ใช้ module ได้module ในที่นี้ก็คือ must may might ใช้ตามวาระที่เหมาะสมในการความเข้าใจของ diagram นะฮะอันนี้สำคัญโอเคปะค่ะแล้วแน่นอนเขียนเนี่ยเห็นไหมครับเขายังต้องบอกต่ออีกว่าเนี่ยที่ไหนเกิดอะไรขึ้นเห็นไหม at the mill there are sawn ไอเนี่ยมี prepositional phrase หนูไม่มี phrase ไม่มี clause ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมลูกเนี่ยคือการ incorporate complex structure เข้ามานะครับแล้วก็มีบทสรุปเห็นป่ะได้อะไรคืออันนี้มันอาจจะเป็นบทสรุปที่คลุมเครือเกินไปแต่ว่าหนูต้องสรุปให้ได้ว่าเฮ้ยในที่นี้เนี่ยอ่านไดอะแกรมนี้เราได้อะไรเข้าใจไหมเอ่ยค่ะใช่เพราะฉะนั้นในที่นี้นะครับภาพรวมเลยเขาต้องการอะไรใช่ไหมต้องมี phrase ต้องมี clause นะครับผมต้องมี module นะครับเข้ามาเกี่ยวมี passive active structure แล้วก็ lexical resource ค่ะมองเห็นภาพแล้วเนาะค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมเทียบกับงานน้องที่ส่งมาเบื้องต้นเนี่ยเห็นไหมจากการบ้านเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างกันได้เห็นป่ะค่ะเห็นป่ะเออนะครับอ่ะโอเคคราวนี้เราจะไปสเต็ปต่อไปเราจะมาฝึกอย่างนี้ครับที่จะฝึกในเรื่องของการเราสามารถ incorporate passive เนี่ยไปใน
passive structure เนี่ยที่เราเรียนกันมาในโรงเรียนนะฮะแบบหรือว่า IELTS 6.0 ไม่ใช่ advanced อะไรมากเราจะรู้ว่า passive เนี่ยมันคือการที่นะครับ pass หรือ passive form มันคือการเอานะครับเนี่ยมีประธานใช่ไหมนะครับบวกด้วยเจ้าตัว verb to be อันนี้ใครๆก็รู้จริงไม่จริงแล้วก็ตามด้วยนะครับผม verb ช่อง3หรือ past participle เนี่ยแหละโอเคมั้ยแล้วถ้าเหมือนว่ามีใครเป็นคนกระทำหรือที่เขาเรียกเป็นทางการว่า agent ก็จะต้องมี by แล้วก็ by now อ่ะก็คือ by now ที่เขาเรียกว่า agent เป็นผู้กระทำจริงไม่จริงเพราะว่าถ้าเกิดว่า active form ของนะครับตัวอย่าง active form ในที่นี้คือนะครับ the active form ตัวอย่างนะฮะ the farmer นะครับผม burn นะครับผม down the barn last night ก็เปลี่ยนเป็น passive maintain structure นะครับ maintainTense ของมันก็คือ the barn was นะครับผม burned นะฮะเติมเป็น burnt ก็ได้มัน ed หรือ t ก็ได้มันแล้วแต่นะครับ format ที่คุณจะใช้ was burnt down นะครับผมนะฮะ by เห็นมั้ยกลายเป็น agent ละ the farmers นะครับ last night อันนี้คือสิ่งที่น้องจำได้จริงไม่จริงที่เราเคยเรียนมาแต่เนี้ยคือ 6.0 เข้าใจยังคราวนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของ passive อ่ะมันสามารถ incorporate นะครับเรื่องของการใช้ model เข้ามาได้ไอเนี้ยสนุกแหละเพราะว่าพอน้องเป็นปุ๊บนะครับเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราเนี่ยสามารถเขียน complex structure ได้ดีขึ้นอย่างเช่น model present passive ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้มันคือการใช้ may กับ might นะครับน้องอาจจะต้องจดตามอะไรอย่างนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวพี่ record ก็ในที่นี้เนี่ยก็คือการใช้ may นะครับผมหรือว่า might นะครับแล้วตามด้วย verb to be ก็คือ be เลยนะครับอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ reuse อย่างเงี้ยเป็นต้นที่ให้เป็นคำศัพท์ตัวอย่างนะก็คือ may กับ might นะครับ be reuse เนี่ยเป็น phrase อย่างหนึ่งละเห็นป่ะอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดพี่ให้ตรงนี้เป็นตัวอย่างที่1ของ model present passive ใช่ไหมครับอ่ะตรงนี้นะครับข้อที่1ดูในกล่องชัดนะฮะว่าจะใช้ยังไงใช่ไหมแล้วก็จะบอกว่า the นะครับ plastic นะครับผม bottles นะครับ may be นะครับผม reusenะครับ for นะครับผม the plastic bottle may be reused for นะฮะsmall นะครับ garden นะครับผม pottery ก็ได้เอ๊ะเดี๋ยวนะ small garden เรากำลังบอกว่า plastic bottle may be reused for นะครับ small garden โอเคAquaponics นะครับผม as an aquaponics dripper อย่างเงี้ยเข้าใจปะ plastic bottle may be reused for small garden นะครับ as an aquaponic dripper หมายความว่าขวดตรงนี้สามารถอาจจะเอาไปใช้นะครับผมในสวนเล็กๆที่เป็นในลักษณะของไอ้ตัวที่ให้น้ำมันค่อยๆหยดลงมาเนี่ยคือ complex structure ขึ้นละโอเคปะค่ะแล้วต่อไปเนี่ย module perfect เห็นไหม perfect tense ก็สามารถทำเป็น passive ได้ไอ้เนี่ยจะ complex ขึ้นมาละหมายความว่ายังไงใช่ไหมลูกก็อย่างเช่น may have been เห็นไหมครับ present perfect ก็ may have been เห็นไหมแล้วก็ตามด้วยช่อง3 made โอเคไหมค่ะตรงนี้จะเป็นตัวอย่างยังไงใช่ไหมครับผมก็ the นะครับผม pyramid สมมุติว่า the pyramid นะครับผม may have been นะครับผม made นะครับ as นะครับผม
an astronomical instrument นะครับผม for throughout นะครับผม thousands of year โอเคมะเห็นปะเนี่ยก็คือจากอดีตปัจจุบันหลายพันปีออกมา pyramid may have been made เข้าใจไหมครับอาจจะเป็นอุปกรณ์ไว้ใช้วัดดวงดาวอ่ะเข้าใจปะค่ะเห็นไหมครับมันเห็นภาพเลยแล้วแน่นอน present continuous ก็ทำเป็น passive ได้เข้าใจไหมลูกเนี่ย number 3นะครับก็จะเป็นลักษณะphrase ขึ้นมาก็ being นะครับ being blown away อย่างเงี้ยเห็นปะ being blown away ก็อาจจะบอกว่านะครับผม the plastic bags ง่ายๆอะไรที่มันนะครับผมนะฮะ the plastic bags are เห็นไหมครับผม being blown นะครับ away นะฮะ the plastic bags are being blown away นะครับby the construction นะครับผม site อย่างเงี้ยก็คือเห็นภาพเลยเห็นปะคีย์หลักคือเนี่ยไอ้ว่าพี่ว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่มันใหม่ๆๆกับน้องนิดนึงนะหมายว่าค่ะ passive มันทำได้หลายๆ tense นึกภาพออกปะแล้วตรงนี้ถ้าเกิดหนูเป็นมันก็คือมันสเต็ปเนี่ย 6.0 จะไม่รู้เรื่องเนี้ยแต่ 6.5 จะรู้ตรงนี้โอเคโอเคต่อไป present simple passive ก็เบสิกมากเลยที่เราเรียนไปนึกภาพออกไหมลูกนึกภาพออกเออใช่นะครับก็อย่างเช่นอย่างเช่น is cut นะครับ is cut into อย่างเงี้ย several นะครับผม pieces ก็ได้ตัวอย่างใช่ไหมเราก็จะบอกว่าง่ายๆไปเลยนะครับเพราะนี่มันแบบเบสิกมากสำหรับนี้ the cake is cut intoseveral pieces โอเคไหมไอเนี้ยคือพื้นฐานที่สุดละเบอร์4แต่ number 5จะ step up ขึ้นมาอีกหน่อย step up ขึ้นมาอีกหน่อยคืออะไรใช่ไหม step up ในที่นี้ก็แบบเป็น present perfect แบบ passive ไง present perfect แบบ passive ในที่นี้นะครับก็ยังไงใช่ไหมhave been ไงจริงไม่จริงหรือ has been ก็ได้อ่ะอันนี้ก็จะใช้เป็นนะครับผม has been นะครับ has been ingested ในที่นี้ก็แปลว่าย่อยสลายเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะเขียนเป็นว่า the pill นะครับ the pill has been ingested by นะครับ the เห็นไหมครับ digestiveSystem อย่างเงี้ยโอเคไหมค่ะแล้วสามารถใช้เป็น past simple passive ก็ได้เห็นไหมก็คือการใช้ was were เข้ามาอย่างเช่น was set up อย่างเงี้ยเนี่ยก็ the tent was set up by the soldiers last night เห็นไหมครับค่ะแล้วแน่นอนสุดท้าย infinitive ก็ทำเป็น passive ได้อีกเหมือนกันจำ infinitive ได้ไหมครับน้องจำได้ค่ะก็คือ to plus verb เป็นในลักษณะไงใช่ไหมก็คือ to be affected เราก็ต้องบอกว่านะครับ the นะครับ the นะฮะ migrants the migrants นะครับผมare to be affected by นะครับผมนะฮะ the famine นะครับผม in the new นะครับผม settlement เข้าใจไหมเนี่ยสำคัญครับโอเคไหมลูกโอเคค่ะคราวนี้เราจะมาฝึกกันละเดี๋ยวดูให้เรียบร้อยก่อนให้2นาทีเพราะเดี๋ยวพี่ใช้ exercise หนูต้องพิมพ์กลับมาให้พี่เพราะเราต้องเป็น complex เนี่ย complex passive form เนี่ยแหละ
โอเคค่ะอ่ะโอเคนะครับคราวนี้พี่ชายเอ็กซ์ไซส์แล้วลูกนี่ไงตามฟอร์มเลยโอเคที่หนูจดไว้สมมุติว่านี่เป็นนะครับ sentence เห็นไหมเขาให้ verb มาแล้วลูกเห็นป่ะอ่ะมี see thrown away use know นะครับผม see นะครับแล้วก็ not reduce แล้วก็ให้ tense มาแล้วหนูต้อง convert พวกเนี้ยพิมพ์คำตอบลงมา1 ถึง 6ในกล่องแชทให้พี่เลยครับเราจะได้ผ่านเรื่องนี้โอเคใช่ค่ะหนึ่ง are seen ถูกต้องสอง number two ใช่ลูกต้องเป็น have นะครับ have been thrown away three ก็may be used ใช่ four is known ถูกต้องสี่ก็เป็นสิ่งเพอร์เฟกต์To be seen number 5ถูกต้องนะครับข้อ6ได้ไหมคะ have not มันต้องเป็น been has not been reduced ลูกไม่ใช่ have not ต้องเป็น has อ๋อ not สิ yes เพราะ consumption โอเคเดี๋ยวโอเคนะครับโอเคนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปนะครับดูอ่ะพอเป็นตรงนี้แล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราจะไปดูที่ process เราจะข้ามไปเพราะหนูเป็น present simple อยู่แล้วอันนี้มันใช้เนี่ยเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนทุกครั้งเราจะใช้ตรงนี้เป็นแกนกลางพี่จะใช้เป็นแกนการวัดแล้วเดี๋ยวพี่จะสอนนะครับ complex structure ตรงนี้เชื่อไหม diagram เนี่ยสามารถเขียนได้หมดไม่ว่าจะเป็นแบนหนึ่งจนถึงแบน8โอเคสำหรับ diagram นะโอเคแล้วแบบ
แน่นอนตรงนี้ใช้เขียนสอนแบรนด์6ก็ได้แบรนด์6.5ก็ได้แบรนด์7ก็ได้หลักๆเลยก็คือเราเห็นไดอะแกรมนะครับวางเห็นไหมไอเนี่ยมันเป็น orange seed ที่มันจะต้อง grow มาเป็น orange product แล้วก็ chip it off ตรงนี้ก็ให้ verb มาแล้วเห็นไหมครับ plant water sprout prune pick pack load and transport หนูเขียนในสิ่งที่หนูเข้าใจนะคะใน process แต่งออกมาเป็นแปดประโยคแบบเป็น tense ไม่ใช่เป็นแบบเป็น passive ให้พี่ก่อนโอเคแล้วเดี๋แยปวดพี่ปรจะะโยกราคฟใช่แปดประโยคใช่มันต้องอย่างนี้ก็แล้วThe orange seeds are planted on the ground. ได้ครับได้อ่ะเขียนมันเลยแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวดราฟให้ดูโอเคค่ะนี่ก็Water เดี๋ยวนะ people water the seed โอเคลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ให้เขียนแล้วกันก็
Some branch of orange tree may be pruned by farmer โอเคอย่างนี้ลูกอยู่ไม่ต้องใช้ module ในเวลาเห็นอะไรชัดๆครับไม่มีความจำเป็น module จะพูดในลักษณะของอะไรที่มันเกินภาพไปแล้วนึกภาพออกปะนะครับอะไรที่เกินภาพหนูไปใช้ module ถ้าพี่จะใช้พี่จะใช้อะไรหลังอันที่แปดไปแล้วอะไปขายไปอะไรบทสรุปอะได้แต่อะไรที่เห็นแบบเป็นมืออย่างเงี้ยเด๊ะๆเลยไม่ต้องหรอกอือฮึครับผมA lot of oranges were packed into box for packaging. Okay, die. All packagings of orange are loaded into the truck. Okay. Boxes of orange are brought ไม่ใช่อบิงลูกผิดหมดทั้งช่องหนึ่งเลยมันต้องเป็นช่องสามอีกเด้อ
เนาะอย่างนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวต้องออกอ่ะบไดี้อไดิ้นได้ได้ได้โอเคแล้วอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะบอกให้วิธีนะครับเดี๋ยวเราเอาพี่ต้องเอารูปนี้แปะเป็นอะไรที่แบลงไว้ก่อนแล้วเอาเซนเทนของหนูมาโอเคเราจะรูปนี้มานะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะ incorporate ให้ว่าเขียนยังไงให้มันได้ complex structure จริงจังเอามาคอนเวิร์ตเป็น PDF โอเคโอเคที่ทำหมดไม่มันจะมีอะไรวางเขียนอย่างนี้ลูกอย่างแรกคเล่ยะนะครับแน่นอนเราก็ต้องนะครับ lay foundation ก่อนเราต้องบอกว่านะครับดีฟอนต์ใหญ่หน่อยเห็นชัดๆเนี่ยโอเคดีdiagrams นะครับผมนะครับ illustrates นะครับ illustrates นะฮะ the process ofนะครับผม cultivating นะครับ oranges นะครับ for agricultural production เห็นไหมครับผม which involve นะครับ which involves นะครับ in several step from seedlingsนะครับผม to the นะครับผมนะฮะ harvest of นะครับผม the นะครับ fruits เห็นป่ะลูกนี่คือ introduction ที่ทำไมถึงเป็นแบรนด์สูงเพราะหนึ่งก็คือนะครับส่วนแรกเราพูดถึงยังเห็นในตรงสีแดงที่พี่ point อยู่เนาะตรงทีค่่พะิมพ์เลยโอเคข้างบนตรงนี้ใช่เบสิกจริงแต่พี่เพิ่ม prepositional phrase ตามด้วย relative clause เห็นไหมครับมันไม่จำเป็นที่จะต้อง stick เป็น simple structure เรา borrow grammatical structure เนี่ยจาก task 2ได้เขียนในอันวันที่พี่เคยสอนน้องไปไงค่ะใช่สำคัญครับ diagram เขาต้องการให้คุณแบบ laid out ว่าใช่คุณเขียน diagram เป็นแต่คุณก็ต้องสามารถ complex structure ได้โอเคนะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาประโยคที่หนึ่งของน้องมาก่อนนะครับ first sentence orange seeds are planted onto the ground เราก็สามารถหมายว่านะครับผมว่าเมื่อเราเห็นมือเรา convert เป็น active ได้เลยครับเราก็จะบอกว่า first นะครับผม the farmer นะครับผมนะครับค่ะ first the farmer นะครับผมใช้ module ได้ would นะครับผม start นะครับ the cultivation process by planting เห็นไหมครับ planting the seeds ไม่ต้องเขียน orange และ the seeds นะครับผม into the ground เห็นไหมลูกนะครับผม into the groundนะครับแล้วเราก็บอกว่านะครับ at the
plantation ได้เห็นว่าปลูกในสวนเข้าใจไหมเออและ number two เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะยังใช้เป็น active ได้เข้าใจไหมลูกแล้วค่อยๆเป็น passive ดูนะครับนะฮะ then นะครับผม the workers นะครับผม the workers shall water เห็นไหมพี่ใช้ module ละ shall water นะครับผม the seeds นะครับผม whichare มันมีมากกว่า1ลูกไม่ใช่ which is which are นะครับผมนะฮะ buried in shallow นะครับ ground เห็นมั้ยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพี่ใช้ main clause เป็น active แต่ relative clause เป็น passive อืมเนี่ยครับเราเขียนลันล้าไปอย่างเงี้ย 6.5 แล้วลูกเห็นป่ะแล้วก็เดินไปนะครับผมก็ after that เราก็กลับไปสไตล์เดิมแล้ว after thatประโยคที่2ของหนู after that นะครับ the seedlings นะครับผมนะครับ will be เห็นไหมพี่ใช้ future will be นะครับผมหรือว่าถ้าหนูจะใช้ has been grown ก็ได้นะไม่เป็นไรอ่ะพี่เอาสติ๊กกับหนูก็คือนะครับเป็น has been นะครับ grown ก็คือจากอดีตเป็นปัจจุบันจากรูปนะ has been grown in the short นะครับ period of time เห็นไหมครับเนี่ยเพิ่มอะไรนิดหน่อยไม่ผิดจบพารากราฟละเห็นป่ะ first paragraph second paragraph เนี่ยคือ complex structure ที่พี่อยากให้น้อง incorporate เข้าไปครับค่ะแล้วตรงนี้มัน 6.5 ดิ้งๆง่ายๆเลยอ้าวคราวนี้เราก็ไป next paragraph ว่ามันจะข้ามมันเนี่ย prune ละนะครับมีมือปุ๊บเรารู้เลยว่าใช้ active ไปแหละนะครับเราก็บอกว่านะครับ then นะครับ the orange treeนะครับ the orange tree will be mature เห็นไหมเราโตเต็มที่ใช่ไหมครับ for the นะครับ for the farmer นะครับผม to prune ใช้เห็นไหมพี่ใช้ infinitive แบบ active แล้ว some branches นะครับofนะครับอันนี้ถ้าน้องอยากใช้เมย์พี่ช่วยนี่ farmer นะครับเมย์เมย์ prune ได้เมย์ prune some branches off นะครับผมนะฮะนะครับเหตุผลพออะไรใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้แล้วก็ว่า the orange นะครับ then the orange tree will be mature for farmer นะครับผมอันนี้อาจจะต้องแก้นิดนึง then the orange tree will be mature นะครับผม which เป็น relative clause by it may be pruned นะครับ some branches off byThe farmers โอเคนี่แหละเห็นไหมได้ละโอเคแล้วเราก็ค่อยไปสเตจอันที่5นะครับผมว่า once นะครับ the นะครับ oranges นะครับ once the oranges นะฮะ are นะครับผม once the oranges are producedเป็นนะครับ clause by once the oranges are produced นะครับ the farmer or the worker ก็ได้นะครับ the worker will นะครับผม picked นะครับผม the fruits by hand นะครับผมแล้วก็ค่อยต่อมาที่6เลย then packThe products into wooden boxes ด้วยเรารู้อยู่แล้วเห็นป่ะเออ
โอเคไหมครับแล้วเราก็ค่อยต่อไปนะครับเป็นพารากราฟสุดท้าย7กับ8เนี่ยไปไว้สุดท้ายได้คราวนี้เราก็บอกไปนะครับผมว่านะครับ the boxes นะครับผม the boxes will be loaded นะครับนะครับ will be loaded on นะครับ the boxes will be loaded on นะครับผม to the นะครับ shipping truck นะครับผม for the นะครับ transportation of the fruits นะครับผม to the marketplace by นะครับผม machinery อ่ะไอ้เนี่ยแล้วเราก็จะจบยังไงใช่ไหมครับเราก็จบไปว่าโอเคครับเราก็อาจจะไม่ต้องเขียนเป็น finally ก็ได้มันเบสิกไปแต่ตรงนี้เรารู้อยู่แล้วแล้วว่าเราจะจบยังไงเราก็พูดไปนะครับผมว่านะฮะ this process ensure นะครับ the freshness นะครับ and efficient นะครับผม this process ensure the freshness and efficient นะครับผมshipment of the perishable นะฮะ items to the consumer เห็นป่ะลูกจบข่าวเนี่ยพอดีช่วยเลื่อนมาข้างล่างหน่อยค่ะพอดีข้างล่างมันตกเห็นไหมครับเขียนอย่างนี้ปุ๊บ6.5เลยเนี่ยแล้วก็ตเดั็วกกข็้ลางล่าสงิบมันยังตัวข้างล่างมันยังไม่เห็นนะคะมันนี่ตเัห็ดนอยยูั่งที่แอนแอนตรงไหนมันตัดอยู่ที่the process อันนี้ค่ะประโยคสุดท้ายเลยค่ะ the process ensure the เน็ตหนูมันไม่ค่อยดีว่ะเดี๋ยวนะเพราะพี่มาเสร็จแป๊บหนึ่งอย่านั่นให้ทำเป็น image นี่ค่ะนี่ลูกรอแบบโปรทีอ๋อโอเคค่ะโอเคเนาะโอเคค่ะเนี่ยครับไม่ยากเลยเขียนง่ายได้6.5หนูเข้าใจแล้วยังหนูขาดอะไรหนูเขข้าาดใจ complex structure phrases clause นะครับผมใช้ model ใช้ passive ใช้ active เนี่ยครับวิธีแบบเรียกว่า surefire เลยว่ายังไงล่อ diagram เละไม่ใช่มันล่อเรานะเราล่อมันใช่คือตรงนี้พี่สอนมามันเป็นอะไรที่แบบ proven มากว่าน้องยาก็เรียนไปก็บอกว่าเจอน้องยาน้องเดียน้องเดียเจอแมปน้องยาเจอไดอะแกรมมั้งใช่แล้วทั้งคู่ก็ writing 6.5ทั้งคู่ก็เขาบอกว่าใช่เลยบอกว่ามันคือไดอะแกรมมันจะเป็นอะไรเป็น trap ที่หลอกนักเรียนมากครับในการบอกเออชิล passive no เขาต้องการให้น้องแบบ express ตรงนี้ออกมาเป็น complex structure ได้นะครับแค่นั้นเองโอเคโอเคเข้าใจนะครับนี่แหละหมดแล้ว แต่พี่ว่าน้อง get the idea แล้วล่ะมีคำถามอะไรบ้างไหมแล้วอย่างพวกแบบพวกแบบcontinue present continue หรือแบบพวกตรงนั้นอะไรตรงนั้นไม่ได้ใช้ครับจะได้ใช้ต่อเมื่อเราต้องสื่อว่าเห็นณจุดๆนั้นน่ะที่หลักๆที่เราจะมีเราจะใช้ passive กับ perfect นะครับนะครับจะใช้ simple กับ perfect ก็ยังไม่ต้อง worry too much แต่เราต้องสามารถ incorporate ตรงนี้เข้ามาให้ได้เนาะโอโอเคเคได้คราวคนี่้ะดูเฉลยนะครับเฉลยของการบ้านน่าจะดิ้งทันทีว่าอ๋อ alright ใช่ไหมวะ
อ๋อไม่อันนี้มันงานที่เราจะเขียนแป๊บหนึ่งนะลูกกันบ้านมันไฟล์เลยนะเฉลยเฉลยเฉลยอ๋อโอเคข้างบนนี้ครับเนี่ยโอเคค่ะเราดูกันเห็นไหมครับนี่เขาบอกว่า the diagram show the components of a wood pellet stove and a wood pellet boiler and how they are used to heat a house เห็นไหม when a wood pellet stove is used first the wood pellets are fed into the fuel hopper then เห็นไหมครับเนี่ยเป็น active แล้วเห็นไหม then the pellets move through the fuel feed and into the combustion chamber relative class ตรงสีแดงเห็นไหมลูกเห็นไหมอย่างที่พี่บอกเด้เลย where they are burned เห็นไหมคำมัน class ขึ้นมาอีก as they burn the ashes drop into the ash pan below the hot air from the burning rises to the combustion fan it is blown out into the room by the fan smoke from the fire exits through the exhaust duct when a wood pellet boiler is used the pellets are also fed into a hopper from there เห็นไหมครับเป็น phrase เนี่ย They move into the furnace where they are burned. Relative class T. The ashes go into ash receptacle. Yes, and the smoke goes up the smokestack. Cold water moves into the furnace where it is heated by the burning pellets. The heated water moves into radiator, which heat each room of the house. The major difference between him, I dropped in here. The major difference between the two systems is that. The stove heats with hot air and the boiler heats with water. นี่แหละค่ะที่หนู missing อยู่ลูกเราก็กลับไปดูนะครับรูปของกันบ้านนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันต้องมีการเปรียบเทียบโอเคไหมมีการเปรียบเทียบว่าคือมันหนีไม่ได้อะลูกสองหน้าเนี่ยแต่ว่าเขาจะไม่อย่างนี้นะฮะไม่มันจะไม่เป็นสองหน้าอย่างนี้ซะทีเดียวในห้องสอบมันจะเป็นเหมือนในอันนั้นมากกว่าสองอันอยู่ในอันเดียวเขาจะให้ดูง่ายๆเข้าใจป่ะคือในห้องสอบถ้าหนูเจออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบสองไดอะแกรมอยู่เดียวกันอย่างแรกเลยนะครับก็คือน้องไม้เนี่ยเข้าใจตรงนี้อย่างถ่องแท้ไม่เถียงเห็นป่ะค่ะประเด็นเนี่ยมันมีอีกแบบหนึ่งซึ่งหนูต้องเอามาเปรียบเทียบกันเห็นป่ะอ๋อใช่เห็นไหมเนี่ย pellet stove กับ pellet boiler boiler ในที่นี้หนูเขียนไม่ผิดแต่เขียนงั้นได้หกแต่นี้มีลองบอกว่าเขียนไงได้6.5นะครับค่ะโอเคดูแล้วเดี๋ยวให้ดูเฉลยอีกหนึ่งทีนะครับมีคำถามไปถามได้เลยซูมไปดูโอเคค่ะเข้าใจโอเคไม่มีคำถามค่ะเคลียร์เนาะเดี๋ยวพี่ว่าหนูเป็เคนลียร์ค่ะคราวนี้มาเราจะมาฝึกกันเลยครับเราต้องแฮนด์ออนนิดนึงแล้วเดี๋ยวปึกเราจะต้องใช้เซสชันนี้ให้เวิร์กนี่คือของข้อสอบได้ PDF เรียบร้อยแล้วเนาะได้แล้วค่ะโอเคไม่เป็นไรพี่อธิบายเหรอเดี๋ยวพี่ให้พรีเซนเตอร์แล้วก็ลองให้หนูเขียนนะคะเพราะว่าตรงนี้นะครับแต่พี่เชื่อว่าพอพี่อธิบายปุ๊บแล้วน้องจะเข้าใจเลยตรงนี้เนี่ยเขาเป็น diagrams that give information about manufacture of frozen fish pie เพราะฉะนั้นในส่วนแรกของ fish pie เนี่ยน้องจะต้องบอกมาก่อนว่า
fish pie เนี่ยมี composition มี ingredients อะไรบ้างมี peas fish sauce potato แล้วก็ in all this wrapping เนี่ยก็คือมี microwavable container เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมน้องต้องมี introduction แล้วก็ต้องมี paragraph หนึ่งเนี่ยที่พูดถึง fish pie เลยแล้วพอมาตรงนี้ปุ๊บเราก็ค่อยมาดูที่ fish pie production line ว่า there's two delivery นะครับผมมี delivery of potato กับ delivery ของ fresh salmon ในที่นี้Well, potato เนี่ยนะครับมันเป็น clean มัน peel มัน slice มัน boil มัน chill มัน store แล้วก็ค่อยมาเป็น potato line ตรงนี้เห็นไหม potato เข้ามามารวมกับไอตัว fish line อีกทีหนึ่ง fresh salmon ในที่นี้มันจะโดน treat โดย lemon juice ไป salt มันก็จะโดน steam แล้วก็จะมี worker เนี่ย remove skin กับ bones แล้วก็ dump มันที่ waste disposal มี personnel to inspect machinery prepare pea ใส่เข้าไป prepare sauce potato มา meatแล้วก็ผ่าน process wrap ในที่นี้กลายเป็นมาใน conveyor belt เข้า freeze แล้วก็ store เพื่อ dispatch ไปที่ supply orange อย่างเงี้ยน้องจะต้องเอาในสิ่งที่พี่สอนตามทันไหมเนี่ยเร็วไปปะค่ะอาจารย์เออน้องจะเอาสิ่งที่น้องเรียนจาก orange tree เมื่อกี้เนี่ยมาบวกกับเฉลยที่พี่ให้แล้วก็สอน grammatical structure ไปอ่ะแล้ว paragraph structure เนี่ยก็คืออย่างที่พี่บอกเมื่อกี้นี้เลยพูดถึง pie แล้วพูดถึง process แล้วก็ค่อยสรุปเอาละถ้าเกิดสมมุติพูดเป็น process แล้วตอนสรุปว่าในพายมีองค์ประกอบอะไรบ้างนี้ได้ไหมคะไม่ได้มีแบบ ingredient อะไรได้ไม่ได้เพราะไม่งั้นหนูจะไม่มี cohesion เพราะอะไรเห็นมาก่อนใน diagram หนูต้องเรียงทุกครั้งเลยเราเห็นนี้ก่อนเพราะฉะนั้น priority ของเราคือสิ่งนี้อ๋อต้องเรียงใช่แล้วก็คือสิ่งนี้เหมือนกับ orange เหมือนกันเราเขาให้เห็นก่อนแสดงว่าต้องพูดถึงก่อนอ๋อโอเคค่ะใช่จบยังไงใช่ไหมครับแล้วก็จบไปว่าเนี่ยทำทั้งหมดมาเนี่ย frozen ไปเพื่อ deliver เนี่ยไปให้ consumer มาเนี่ยมันใช้สำหรับ quick consumption เห็นไหม microwavable นี่คือการตีโจทย์แตกเข้าใจป่าวเข้าใจยังมันเถียงไม่ได้ because microwavable is something you cook very quicklyเนี่ยก็เหมือนช่วยแล้วเนี่ยระดับหนึ่งโอเคเนาะได้มา20นาทีได้ค่ะโอเคครับ20นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาตรวจนะฮะเพื่อเราจับเวลาแล้วบอกแล้วกันว่าเสร็จเมื่อไหร่โอเคครับพร้อมแล้วบอกพร้อมยังไงเดี๋ยวพี่จะเริ่มจับที่3 ทุ่ม 20แล้วกันนะคะโอเคได้ค่ะโอเคครับเริ่มเลยอ่า